สวัสดีครับอยู่กับช่องหลังปูดันครับวันนี้จะมาเจาะลึกนี่ครับเจ้าตัวปัญหาของเครื่องอินเตอร์ครับนี่ครับแตกครับตรงนี้แตกเดี๋ยวผมจะพาดูตรงนี้ครับแตกแตกมีรอยหางครับหางนี่ครับอ้ามันนี่เลยแล้วก็เลยทำการยึดครับเอารอกมาดึงดึงให้มันหากันพอดึงดึงดึงหากันเสร็จก็ทำการดามเด็กเอาเหล็กนี้มาซื้อเหล็กนี้มาครับน่าจะ3ฟุตครับน่าจะเกือบเมตรครับ90เซนก็ซื้อมาเจาะน็อตทำ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวตัวนี้ตัวน็อตตัวน็อตน็อตยึดตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้เป็นตัวเล็กเนี่ยน็อตรวมนะครับแรงกระแทกมันแรงครับแรงกระแทกมันแรงแทกมันรวมได้ครับต้องขันต้องดูตลอดครับเพราะถ้าเราไม่มาดูมันก็จะแตกมันจะแตกเรื่อยครับก็ข้างล่างเดี๋ยวดูข้างล่างครับข้างล่างก็เดี๋ยวปีนี้ว่าจะดามจากนี้ครับดามยาววิ่งยาววิ่งตรงเลยเดี๋ยวถอดตัวนี้ออกเอาตัวนี้ลงมาอีกดามยาวเขาวิ่งไปนี่เลยวิ่งให้ถึงตัวนี่ครับมันเชื่อมไม่อยู่ครับเนี่ยครับแตกไปแล้วแต่มันอาศัยตัวบนครับที่ใหญ่นิดนึงมันก็เลยยังอยู่ได้ครับแต่ก็เมื่อวานครับนี่อันนี้ลูกน้องตีจนเบี้ยวครับทีนี้ตัวปลอกนี้มันเล่นตัวไม่ได้พอปลอกตีหลุดเล่นตัวไม่ได้พอเราขึ้นคันนาครับตัวสลักหลุดจากเผาพีทีโอครับลงใส่ทุกรอบครับขึ้นคันนาลงใส่ทุกรอบครับก็เลยผมเลยถอดสลักนี้ออกให้เล่นตัวอิสระเลยช่างมัน